ที่จับอยู่นี้นะคะก็เป็นต้นเงินไหลมาโบราณนะคะก็เป็นฟิโลเดนดอนนะคะตัวนี้มีราคาที่ไม่แพงเท่าไหร่นะคะถ้าเป็นฟิโลเดนดอนก้านส้มตอนนี้หลักล้านแล้วนะคะอันนี้เป็นฟิโลเดนดอนใบสีเขียวก็มีความสวยงามวันนี้เราจะมานำฟิโลตัวนี้ไปตกแต่งปลูกลงไปในน้ำนะคะตัวนี้ก็ที่เราตัดได้มานะคะก็จะปลูกในวัสดุปลูกเขาอยู่ได้เป็นฟิโลเดนดอนที่สามารถอยู่ได้ทั้งในวัสดุปลูกและในน้ำนะคะส่วนตัวนี้รากเยอะๆแบบนี้ก็มาตกแต่งใส่กระถางกันนะคะเป็นกระถางที่เราจะใส่ในน้ำนะคะเป็นแก้วใสๆใครมีแบบไหนก็นำมาใช้แบบนั้นนะคะแก้วลักษณะไหนก็ได้นะคะให้เขามองเข้าไปเห็นรากโชว์รากก็จะมีเสน่ห์ไปอีกแบบนะคะก็มาตกแต่งใส่นะคะอันนี้พี่นิดทำให้เพื่อเป็นแนวทางในการที่เพื่อนๆจะไปตกแต่งนะคะแก้วที่เตรียมไว้มี2แบบด้วยกันใครไม่มีแก้วแบบใสๆแบบนี้ใช้เป็นพลาสติกแทนได้นะคะประยุกต์ใช้นะคะจริงๆถ้ามันมีแก้วที่ปากกว้างกว่านี้ก็สามารถใส่เข้าไปนะคะแล้วแช่ได้เลยแต่ตัวนี้ปากแก้วเล็กไปนะคะพี่นิดจะต้องมาแยกกอนะคะค่อยๆดึงออกก่อนล้างให้สะอาดเลยนะคะเราจะนำไปใส่โหลแก้วกันจับใส่ลงไปค่ะเนี่ยก็ได้แล้วก็เติมน้ำนะคะเติมน้ำลงไปแค่นี้นะคะก็อยู่ได้แล้วฟิโลเดนดอนสามารถอยู่ในน้ำได้นะคะก็เรียบร้อยนะคะฟิโลเดนดอนอยู่ในน้ำตั้งตกแต่งสักพักหนึ่งใบเขาก็จะปรับสภาพได้รากปรับสภาพได้ก็จะมีความงดงามนะคะเปลี่ยนน้ำสัปดาห์ละ2ครั้งแค่นั้นเองปุ๋ยที่ใช้เป็นปุ๋ยเปลือกไข่ที่สอนไปแล้วนะคะก็จะปลูกลงในวัสดุปลูกนะคะก็เขาก็อยู่ได้เหมือนกันกระถางที่ใช้เป็นกระถางพลาสติกนะคะลงก้นกระถางด้วยมะพร้าวสับตัดรากออกนะคะรากยาวอันนี้ตัดออกเลยปลูกลงไปนะคะเราก็ไปตกแต่งได้เหมือนกันอันนี้เพียงแต่ถ้าเอาไว้ในบ้านต้องมีจานรองให้เขาถาดรองให้เขานะคะชอบน้ำตัวนี้ชอบความชื้นชอบน้ำแต่สามารถอยู่กลางแจ้งได้เขียวได้ในกลางแจ้งในกลางแสงแดดก็สามารถอยู่ได้มีความอึดมีความทนนะคะสำหรับฟิโลเดนดอนตัวนี้ปลูกนะคะก็ค่อยๆกดลงไปตัวนี้ใช้มะพร้าวสับเยอะๆได้นะคะเพราะว่ารากเขาเยอะก็รดน้ำชุ่มๆนะคะใครไม่มีก้านส้มก็ใช้ฟิโลก้านเขียวตัวนี้ไปก่อนนะคะ
มีความสวยงามมีประโยชน์เหมือนกันนะคะต้นไม้มีประโยชน์ทุกอย่างตัวเขียวก็งามคนละแบบนะคะสะสมไว้มือใหม่เหมาะอย่างยิ่งนะคะมีความอึดมีความทนเอาละค่ะตัวนี้ก็สวยนะคะก็สวยคนละแบบอยู่ได้ทั้งในน้ำและในวัสดุปลูกสำหรับฟิโลเดนดอนก้านเขียวนะคะสะสมก้านเขียวไม่ต้องก้านส้มตอนนี้ก้านส้มแพงมากๆนะคะหลักล้านเข้าไปแล้วก็สำหรับคลิปนี้หากมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะคะจะไม่พลาดวิดีโอดีๆที่พี่เนตได้นำเสนออย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะลาไปก่อนเพียงเท่านี้กับฟิโลเดนดอนหรือเงินไหลมาหรือนางกวักโบราณนะคะก็เรียกได้เหมือนกันสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ